สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับมาถึงบ้านนะครับโอ้โหผมเจอร่องรอยของฝนตกเนาะเมื่อคืนได้หลับปุ๋ยเลยกลับดึกหน่อยหลับปุ๋ยแบบไม่รู้เรื่องนะครับว่าฝนตกไหมโอ้นี่กี่น้อยนี่กี่น้อยนี่กี่น้อยกี่น้อยเขาล่ามไว้ก่อนเพราะว่าตอนเช้าๆนะครับจะมีชาวบ้านเนาะเพื่อนผ่านไปเพื่อนไปนานะครับเดี๋ยวตอนสายๆนะครับปล่อยๆเนาะเนี่ยเมื่อคืนนี้เอาไฟนี่ไปใช้หลังบ้านนะครับก็เลยลืมเสียบมาเสียบชาร์จก่อนเด้อนี่ชาร์จเรียบร้อยตอนนี้ยังไม่มีแสงยังไม่ได้ชาร์จอ๋อไก่เมื่อคืนคอหักเลยนะครับเพื่อนมาหา น่าเดี๋ยวมุดเข้าไปเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวเอาไปปลูกหลังบ้านเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เอาลงเพราะว่าต้องเคลียร์อะไรอีกเนาะจัดอะไรให้เข้าที่ก่อนเดี๋ยวเอาไปลงนะครับนี่ จุดนี้ก็คือครัวนะครับไอเป็นโต๊ะทำครัวนะครับชั่วคราวนะครับเขาตั้งไว้เฉยเนาะของโอสตอรี่เขาตั้งไว้นี่ครับ น่าจะมีน้ำไหมเมื่อคืนนี้ฝนตกเนาะถ้าลองเปิดดูไหลจุกๆเลยเราเปิดลองไว้เลยเดี๋ยวมันไหลไม่แรงน่าจะน้ำไม่เยอะนะครับน่าจะได้ประมาณนี้ป่ะนี่นะน่าจะเป็นฝนตกปล่อยๆเนาะปิดไปก่อนก็ได้มันหมด นี่ก็จะเอาน้ำไว้ให้หนุ่มน้อยนะครับหนุ่มน้อยนิกกี นี่ครับต้นนี้เดี๋ยวหาอะไรมาปลูกขึ้นเนาะจะเป็นแบบนี้เลยผลไม้กินได้ผักกินได้นะครับนิกกี้ดูครับบรรยากาศโอ้โหกลุ้วเลยเสียงนกเขาหรือเปล่าครับนกขันกลุ้วนะครับเป็นเสียงที่บรรยากาศดีมากๆนะครับตอนเช้าๆเนาะนี่ดวงอาทิตย์ก็กำลังขึ้นแล้วนะครับวันนี้ฝนน่าจะไม่ตกเนาะนี่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตอนนี้ก็มืดครึ้มอยู่แต่ว่านี่เริ่มสว่างแล้วเห็นไหมดวงอาทิตย์เริ่มส่องสว่างนะครับ
ดูปลาเนาะนี่มีผักบุ้งด้วยมีผักบุ้งมันขึ้นเองหรือเปล่านะครับเป็นผักบุ้งไอการแดงเนาะเขาเรียกผักบุ้งอะไรผักบุ้งนาบอกเพราะว่ามันอร่อยนะผักบุ้งอันนี้นะนี่ข้างล่างเดี๋ยวถ้าไม่มีกับข้าวอะไรก็เก็บไปผัดกินนะครับหรือว่าผักบุ้งนี่ใส่เมนูได้เยอะนะครับได้หลายอย่างปลาเยอะนะครับอยู่นี่ได้ยินเสียงเขาดูดตุ้มตามตุ้มตามนะครับใส่จะเป็นปลาช่อนผมเห็นปลาช่อนเยอะอยู่ลูกปลาช่อนเนี่ยฟ้าที่ขึ้นแล้วต้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับนี่ครับเท่านี้ก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวจะผมว่าเครื่องครัวที่อยู่บ้านพักนะครับผมว่าจะเอามาเก็บไว้นี่เลยเดี๋ยวจัดห้องดีๆก่อนแล้วก็ทำกินกินแบบนี้ทุกวันเนาะไม่ว่าเอาเก็บไว้นู่นมันก็ไม่ค่อยได้ทำครับมันเป็นห้องแล้วมันทำกันแค่คนสองคนเนาะมันไม่สนุกเท่าไหร่นี่ครับบ้านน้อยพ่อจิมมี่เนาะวันนี้เพื่อนก็น่าจะไปหาหมอครับนิกกี้เฝ้าบ้านนะครับโอ้ได้ยินเสียงปลาฝนน่าจะตกไม่แรงนะครับเมื่อคืนเนี่ยนี่แล้วก็จะมีผักสวนกล้วยตรงนู้นด้วยของแม่ดานะครับมาปลูกไว้มีพริกมีไอ้เม็ดแมงลักผัดแมงลักอะไรสักอย่างเลยนะแล้วก็โหระพาก็น่าจะมีมั้งมีโหระพาเดี๋ยวไอ้ที่ซื้อมาเดี๋ยวเสียบยอดก็น่าจะได้ทำกินกันครับเดี๋ยวต้นตะเภาจะหามาปลูกเนี่ยเดี๋ยวจะหามาปลูกไว้ ข้างหลังบ้านเลยจะปลูกกะเพราพริกตะไคร้มีแล้วโหระพาผัดแมงลักที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้ขาดอะไรอีกผมว่าถั่วงอกก็ปลูกได้นะผมไปดูสูตรเข้ามาแล้วเขาบอกว่าใส่ขวดปลูกใส่ขวดเดี๋ยวผมจะลองทดลองอยู่แบบเอาใส่ขวดน้ำแล้วเจาะรูเนี่ยถั่วงอกมันจะขึ้นเอาแบบเรากินแค่ไหนแล้วก็ปลูกแค่นั้นนะครับขวดอาจจะสักขวดเล็กๆนะครับพอได้สักกำหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆที่พีสกินนะครับที่พีคอฟฟี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ